แม่ฝนเป็นคนที่เขาไม่กลัวการทดลองอะไรใหม่ๆนะใครให้ทำอะไรเขาก็ทำใครให้ลองทำอะไรเขาก็ทำหมดเขาเป็นคนที่ไม่กลัวเคยซื้อตั๋วให้ไปเมืองนอกบินไปคนเดียวเขาก็ไปของเขาได้นะคะแล้วพอถึงไปถึงเมืองนอกเพื่อนของลูกเขยเขาให้ไปแสดงเป็นตัวประกอบในหนังของต่างชาติเขาก็ไปนะเขาเป็นคนที่แบบว่าฝนคิดว่าเขาเป็นคนที่มั่นใจคนหนึ่งเลยแหละแม่เป็นคนอ่านหนังสือไม่ได้นะคะเขียนหนังสือไม่ได้เขียนได้แต่ชื่อตัวเองแต่ว่าแกเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆซึ่งฝนว่าฝนน่าจะได้ส่วนนี้มาจากแม่ต้องการชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆส่วนความขี้เล่นความเล่นอะไรเป็นเด็กๆนี่น่าจะได้มาจากพ่อเพราะว่าแม่เล่าให้ฟังว่าสมัยตอนที่พวกฝนยังเล็กๆอยู่แล้วก็พ่อฝนก็เป็นพ่อวัยรุ่นนะพ่อกับแม่ฝนมีลูกตั้งแต่เด็กพ่อเนี่ยจะปั้นวัวปั้นควายเลี้ยงเป็นแถวเป็นแถวริมแม่น้ำตอนพาลูกไปเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยฝนก็จำอะไรมากไม่ได้แต่ว่าตอนที่แม่มาปั้นถ้วยเนี่ยแม่เล่าให้ฟังแกว่าแกก็เคยปั้นเตาใช้เองด้วยสมัยตอนเป็นสาวๆนะอยู่บ้านนอกอะไรก็ขาดแคลนอะไรอย่างเงี้ยอันไหนทำเองได้แกก็ทำฝนว่าอันนี้มันอาจจะเป็นความทรงจำที่แบบฝนจำไม่ได้แล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังอยู่ข้างในอยู่อะไรเงี้ยฝนถึงบอกว่าไงฝนจับดินปุ๊บรู้เลยว่าเนี่ยคือสิ่งที่ฉันชอบทำเคยเล่าไปหลายทีแล้วนะคะว่างานปั้นดินเนี่ยมันเป็นงานที่ฝนทำแล้วรู้สึกว่าฝนมีสมาธิฝนอยู่กับงานอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเป็นงานที่ทำแล้วสบายใจฝนก็เลยไม่เอาอะไรอีกแล้วไม่ทำจะไม่ทำงานอะไรอีกแล้วนอกจากลงทุนในอันนู้นอันนี้นิดๆหน่อยๆฝนก็จะมุ่งหน้าไปทางการปั้นนะคะจัดสอนเวิร์กช็อปบ้างปั้นงานของตัวเองไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่ารายได้ที่ฝนได้รับเนี่ยมันพอไหมฝนตอบอย่างนี้นะคะสำหรับฝนมันพอค่าเช่าสตูดิโอค่าน้ำค่าไฟค่าอุปกรณ์มันพอโดยที่ฝนไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าตัวเองมาทำมันเป็นงานที่ฝนทำแล้วสบายใจเป็นงานที่ทำแล้วทำให้ฝนมีความสุขถึงทำมันอาจจะไม่รวยแต่เราก็อาจจะมีรายได้ทางอื่นอันนี้คือความโชคดีที่ว่ามีรายได้ทางอื่นบ้างพอที่เราจะทำงานของเราไปโดยไม่กดดันนะคะดอกแค่ป่าแค่หางข้างหรือแค่นาเล่นไพ่เขาเรียกว่าไพ่อะไรลูกไพ่ไอโดมิโนเล่นโดมิโนเป็นเพื่อนยายยายไปเที่ยวจับไส้ผิดอันที่เรียกมันว่า